สสารมืดเป็นหนึ่งในความลึกลับที่นั่งที่สุดในดาราศาสตร์สมัยใหม่ลองนึกภาพหุ่นเชิดในจักรวาลที่มองไม่เห็นด้วยตาและเครื่องมือของเราแต่ทรงพลังพอที่จะกำหนดโครงสร้างของจักรวาลของเราได้นี่คือสสารมืดซึ่งเป็นสารลึกลับที่ดึงดูดนักวิทยาศาสตร์มานานหลายทศวรรษ ่างจากสสารที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งก็คือสสารที่ประกอบเป็นดวงดาวดาวเคราะห์และแม้แต่ร่างกายของเราเองสสารมืดไม่ทำปฏิกิริยากับแสงมันมองไม่เห็นเลยซึ่งทำให้การศึกษาสสารมืดเป็นเรื่องที่ทา้าทายอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนักดราราศาสตร์เชื่อว่ามันมีอยู่จริงเพราะแรงโน้มถ่วงที่มันสร้างให้กับสสารที่มองเห็นได้เหมือนกับว่าเรากำลังดูยัก ที่มองไม่เห็นเดินผ่านป่าสังเกตต้นไม้ที่โค้งงอและไหวเองตามทางของมันแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นยักษ์ตัวนั้นก็ตาม แนวคิดเรื่องมวลสารมืดถูกเสนอครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่1,930โดยฟริตซ์สวิกกีนักดาราศาสตร์ชาวสวิสเขาสังเกตเห็นว่ากาแล็กซีในกระจุกดาวเคลื่อนที่เร็วกว่าที่ควรจะเป็นมากเมื่อพิจรารณาจากมวลสารที่มองอเห็นได้เพียงอย่างเดียวดูเหมือนว่ามวลที่มองไม่เห็นบางอย่างกำลังดึงดูดแรงโน้มถ่วงเพิ่มเติมทำให้ละแวกใกล้เคียงของจักรวาลเหล่านี้อยู่รวมกัน การสังเกตนี้วางหลักฐานให้กับการวิจัยและการคาดเดาเกี่ยวกับธรรมชาติของมวลสารมืดเป็นเวลาหลายทศวรรษ ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าสสารมืดประกอบเป็นประมาณ85%ของสสารทั้งหมดในจักรวาลและประมาณ2 7ของมวลและพลังงานทั้งหมดในจักรวาลน,นั่นหมายความว่าสสารส่วนใหญ่ในจักรวาลของเราเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือโต้อตอบโดยตรงไม่ได้ซึ่งเป็นเครื่องตวนใจว่าเรายังต้องเรียนรู้อะไรอีกมากเกี่ยวกับจักรวาลของเรา แม้ว่าจะมีอยู่ทั่วไปแต่ธรรมชาติที่แท้จริงของสสารมืดยังคงคลุมเครือสสารมืดประกอบด้วยอนุภาคที่ยังไม่ถูกค้นพบหรือไม่สสารมืดอาจเป็นปรากฏการของมิติพิเศษหรือไม่หรือเป็นสัญญาณว่าความเข้าใจของเราเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงเองจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขคําถามเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้เกิดการวิจัยทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นและล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบัน การศึกษาเกี่ยวกับมวลสารมืดครอบคลุมตั้งแต่ระดับใหญ่ที่สุดของจัก,กรวาลไปจนถึงอนุภาคย่อยอะตอมที่เล็กที่สุดนักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องตรวจจับขนาดใหญ่ที่ฝังอยู่ใต้ดินเพื่อพยายามตรวจจับอนุภาคมวลสารมืดในระยะใกล้ในขณะเดียวกันกล้องโทรทัรศน์อวกาศและหอสังเกตการภาคพื้นดินจะสแกนท้องฟ้าและทำแผนที่โครงข่ายมวลสารมืดที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของจัก,กรวาล การทำความเข้าใจเกี่ยวกับมวลสารมืดนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแต่เพื่อสนองความอยากรู้ของเราแต่ยังเพื่อทำความเข้าใจแก่นแท้ของจักรวาลของเราอีกด้วยมวลสารมืดมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวและวิวัฒนาการของกาแลักซี่การกระจายตัวของมวลสารในระดับจักรวาลและอาจรวมถึงชะตากรรมขั้นสุดท้ายของจักรวาลด้วย กระจุกกาแล็กซี่เป็นยักษ์ใหญ่ของจักรวาลซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่รู้จักซึ่งยึดติดกันด้วยแรงโน้มถ่วงลองนึกภาพมหานครบนท้องฟ้าที่แทนที่จะมีอาคารกลับมีกาแล็กซี่ทั้งหมดรวมกันอยู่บางครั้งมีหลายร้อยหรือหลายพันกาแล็กซี่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวในความสมดุลของจักรวาลที่กินเวลาหลายล้านปีแสงโครงสร้างขนาดมหึมาเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีขนาดใหญ่ แต่ยังเป็นห้องปฏิบัติการที่สําคัญสําหรับการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานบางประการของจักรวาลอีกด้วย ใจกลางกระจุกดาราจักรกลวนใหญ่มีทะเลก๊าซร้อนจัดที่ร้อนจัดจ,ดจนเรืองแสงได้เมื่อได้รับรับรงสี x นักดาราศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่ามวลสารภายในกระจุกดาราจักรซึ่งอัดสูงถึงหลายล้านองศาเซลเซียสได้นับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงแรงโน้มถ่วงมหาศาลที่ส่งผลต่อมวลรวมของกระจุกดาราจักรขนาดใหญ่เหล่านี้ก๊าซรวมทั้งดาราจักรเองและมวลสารมืดจำนวนมหาศาลล้วนมีส่วนทำให้กระจุกดาราจักรมีมวลรวมทั้งหมด การศึกษากลุ่มกาแล็กซีช่วยให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของจักรวาลได้เป็นอย่างดีเนื่องจากกลุ่มกาแล็กซีมีขนาดใหญ่มากจึงทำหน้าที่เสมือนแคปซูลเวลาของจักรวาลที่เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับจักรวาลในยุคแรกๆกลุ่มกาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดที่เราเห็นในปัจจุบันก่อตัวขึ้นเมื่อหลายพันล้านปีก่อน และค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆเนื่องจากแรงโน้มถ่วงดึงดูดสสารเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนักดาราศาสตร์จึงสามารถติดตามาการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลตามการเวลาได้โดยการศึกษากลุ่มกาแล็กซีในระยะทางที่ต่างกันหรือและด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทราบจุดต่างๆในประวัติศาสตร์จักรวาล ประจุกดาราจักรยังทำหน้าที่เป็นเลนจัก,กรวาลตามธรรมชาติด้วยเนื่องมาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเลนความโน้มถ่วงมวลมหาศาลของกระจุกดาราจักรสามารถหักแหลกขยายแสงจากวัตถุที่อยู่ไกลออกไปด้านหลังได้ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถมองลึกลงไปในจัก,กรวาลได้มากกว่าที่เป็นไปได้ส่งผลให้มีการสังเกตการทางดาราศาสตร์ในระยะไกลและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุด เมื่อพูดถึงสสารมืดกระจุกดาราจักรมีบทบาทสำคัญการเคลื่อนที่ของดาราจักรภายในกระจุกดาราจักรเป็นหลักฐานชิ้นแรกๆที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของสสารมืดปัจจุบันเทคนิคต่างๆเช่นเลนความโน้มถ่วงทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์สามารถระบุก,การกระจายตัวของสสารมืดภายในกระจุกดาราจักรได้ซึ่งเผยให้เห็นโครงสร้างที่มองไม่เห็นซึ่งยึดเมืองในจัก,กรวาลเหล่านี้เข้าด้วยกัน บางที่สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดอย่างหนึ่งของกระจุกดาราจักรก็คือบทบาทของกระจุกดาราจักรในการชนกันของจักรวาลเมื่อกระจุกดาราจัก,กรหมัดกันพวกมันจะปลดปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งเทียบได้กับเหตุการณ์ที่มีพลังงานสูงที่สุดที่รู้จักในจักรวาลการทับถมกันของจักรวาลเหล่านี้สร้างคลื่นกระแทกที่กระเพื่อมไปทั่วอวกาศ ทำให้ก๊าซร้อนขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่สูงมากและเร่งอนุภาคให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกือบเท่าความเร็วแสงนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสพิเศษในการศึกษาพฤติกรรมของมวลสารมืดภายใต้สภาวะที่รุนแรงอีกด้วย เมื่อเครื่องมือและเทคนิคของเราพัฒนาขึ้นกระจุกดาราจักรก็ยังคงสร้างความประหลาดใจให้กับเราอยู่เสมอกระจุกดาราจักรท้าทายความเข้าใจของเราในด้านฟิสิกส์ขยายขอบเขตของกล้องโทรทรรศน์รถที่ใหญ่ที่สุดของเราและชี้ให้เห็นถึงขนาดและพลังงานมหาศาลที่หล่อหลอมจักรวาลของเราตั้งแต่การกำเนิดของดวงดาวดวงแรกไปจนถึงชะตากรรมขั้นสุดท้ายของจักรวาลยักษ ใหญ่แห่งท้องฟ้าเหล่านี้มีเรื่องราวมากมายที่จะบอกเล่าหากเราเรียนรู้ที่จะรับฟัง ในโรงละครอันกว้างใหญ่ของจักรวาลมีเหตุการณ์เพียงไม่กี่เหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์เท่ากับการชนกันของกระจุกดารจาจักรการชนกันครั้งนี้ที่เรากำลังให้ความสนใจคือละครจักรวาลที่ยิ่งใหญ่อลังการเป็นความสมดุลบนท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับสสารและพลังงานจำนวนมหาศาลเหตุการณ์นี้ ซึ่งนักดาราศาสตร์สังเกตได้โดยใช้กล้องโทรทัศน์กำลังสูงหลายตัวได้ให้มุมมองที่หายากเกี่ยวกับพฤติกรรมของสสารมืดภายใต้สภาวะที่รุนแรง ลองนึกภาพไทยท่านสองแห่งในจักรวาลซึ่งแต่ละแห่งประกอบด้วยกาแล็กซีหลายร้อยหรือหลายพันแห่งพุ่งเข้าหากันด้วยความเร็วหลายล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อทั้งสองมาบรรจบกันกาแล็กซีแต่ละแห่งภายในกระจุกดาวจะแล่นผ่านกันไปมาเหมือนเรือที่แล่นผ่านในยามค่ำคืนต่างจากดวงดาวในกาแล็กซีตรงที่ระยะทางที่ไกลามากระหว่าง การล็กซี่ในกระจุกดาวทำให้การชนกันโดยตรงระหว่างการล็กซี่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักอย่างไรก็ตามการกระทำที่แท้จริงเกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างการล็กซี่ทั้งสอง การชนกันก่อให้เกิดกระแสน้ำวนของก๊าซร้อนและมวลสารมืดในจักรวาลมวลสารภายในกระจุกดาวซึ่งเป็นก๊าซที่กระจัดกระจายอยู่ภายในกระจุกดาวแต่ละกระจุกดาวพุ่งชนกันจนเกิดคลื่นกระแทกที่แผ่กระจายไปทั่วอวกาศก๊าซนี้จะร้อนขึ้นจนถึงอุณหภูมิหลายล้านองศาทําให้เกิดการเรืองแสงในรังสีเอ็กซ์กล้องโทรทัศน์อวกาศขั้นสูงเช่นหอสังเกตการรังสีเอ็กซ์จันทราของนาซา สามารถตรวจจับการเรืองแสงนี้ได้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุก,การกระจายตัวของมวลสารปกติเหล่านี้ได้ แต่ความสำคัญที่แท้จริงของการชนกันนั้นอยู่ที่สิ่งที่เปิดเผยเกี่ยวกับสสารมืดซึ่งแตกต่างจากก๊าซร้อนที่โตอตอบและเคลื่อนที่ช้าลงในระหว่างการชนกันสสารมืดคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตัวมันเองโดยไม่โตอตอบกันความแตกต่างในพฤติกรรมนี้ควรทำให้สสารมืดและสสารปกติแยกออกจากกันในระหว่างการชนกันซึ่งนักวิทยศาศาสตร์เรียกว่าการรวมตัวกันแบบแยกส่วน การสังเกตการแยกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากสสารมืดมองไม่เห็นดังนั้นพลังของการเลนความโน้มถ่วงจึงเข้ามามีบทบาทมวลมหาศารของสสารมืดจะหักเสงจากกาแล็กซีที่อยู่ไกลออกไปด้านหลังกระจุกกระดาวทำให้รูปร่างของกาแล็กซีบิดเบี้ยวไปนักดาราศาสตร์จึงสามารถระบุตำแหน่งของสสารมืดได้โดยการวิเคราะห์การบิดเบี้ยวเหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง สิ่งที่ทำให้การชนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งคือพฤติกรรมที่น่าประหลาดใจของสสารมืดที่เปิดเผยจากการสังเกตเหล่านี้ซึ่งตรงกันข้ามกับที่คาดไว้สสารน้ำมืดดูเหมือนจะเคลื่อนที่เร็วกว่าที่คาดการไว้มากในแบบจำลองปัจจุบันความเร็วที่คาดไม่ถึงนี้ส่งคลื่นความตกตะลึงไปทั่วทั้งชุมชนวิทยาศาสตร์ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมของสสารมืด การค้นพบครั้งนี้ส่งผลกระทบในวงกว้างแสดงให้เห็นว่ามวลสารมือดอาจโต้อตอบกับตัวเองมากกว่าที่เราคิดหรือแบบจำลองของเราเกี่ยวกับการก่อตัวของกระจุกดาราจาักรอาจต้องมีการแก้ไขนับเป็นการตวนใจอันทรนงบพลังว่าจากกราลยังมีความลับอีกมากมายที่ต้องเปิดเผยและแม้แต่ทฤษฎีพื้นฐานที่สุดของเราก็ต้องเปิดให้ตรวจสอบและแก้ไขอยู่เสมอเมื่อมีหลักฐานใหม่ๆเกิดขึ้น การชนกันครั้งใหญ่ครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นในระดับที่ใหญ่เกินกว่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเราทำหน้าที่เป็นห้องทดลองจักรวาลช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทดสอบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงตรวจสอบธรรมชาติของสสารมืดและขยายขอบเขตความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลในตอนนี้เรายังคงศึกษาการชนกันของกระจุกดาวนี้และการชนกัน ของกระจุกดาวอื่นๆต่อไปเราก็เข้าใกล้การไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางส่วนในจัก,กรวาลวิทยาสมัยใหม่มากขึ้น เมื่อเป็นเรื่องของการชนกันของจักรวาลความคาดหวังและความเป็นจริงมักไม่สอดคล้องกันนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเมื่อศึกษาการชนกันของกระจุกดาราจักรขนาดใหญ่ที่เราได้พูดถึงกันความเร็วที่น่าประหลาดใจที่เปิดเผยในการชนกันของจักรวาลครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งชุมชนวิทยาศาสตร์ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสสารมืดและพลวัตของกระจุกดาราจักร ในแบบจำลองมาตรฐานของจัก,กรวาลวิทยาสสารมืดถูกมองว่าเป็นของเย็นเคลื่อนที่ช้าและไม่โต้อตอบกับตัวเองหรือกับสสารธรรมดายกเว้นผ่านแรงโน้มถ่วงจากแบบจำลองนี้นักวิทยาศาสตร์มีความคาดหวังอย่างชัดเจนว่าสสารมืดควรประพฤติตตัวอย่างไรในระหว่างการชนกันของกระจุกดาวคาดว่าสสารมืดจะเคลื่อนผ่านจุดชนกันได้โดยไม่ติดขัดและความเร็วแทบไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามการสังเกตการชนครั้งนี้กลับบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปโดยนักดาราศาสตร์ได้วิเคราะห์ผลกระทบของเลนความโน้มถ่วงอย่างรอบคอบและเปรียบเทียบกับการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์และพบว่ามวลสารมืดเคลื่อนที่เร็วกว่าที่คาดไว้มากโดยในบางกรณีเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดราวกับว่าการเคลื่อนที่ ของจักรวาลได้เร่งความเร็วขึ้นอย่างกระทันหันเกินกว่าขีดจำกัดความเร็วที่เราคิดว่ามีอยู่ หากต้องการทราบขนาดของการค้นพบนี้จำเป็นต้องเข้าใจถึงขนาดที่เกี่ยวข้องเรากำลังพูดถึงมวลที่เทียบเท่ากับดวงอาทิตย์จำนวนล้านล้านดวงที่เคลื่อนที่ผ่านอาวกาศด้วยความเร็วหลายพันกิโลเมตรต่อวินาทีแม้การเบี่ยงเบนเพียงเล็กน้อยจากความเร็วที่คาดไว้ในขนาดนี้ก็แสดงถึงพลังงานจำนวนมหาศาลที่ยังไม่ได้มีเทนในแบบจำลองปัจจุบันของเราความเร็วที่คาดไม่ถึงนี้อาจส่งผลกระทบหลายประการ ความเป็นไปได้ประการหนึ่งคือมวลสารมืดอ,อาจโต้อตอบกับตัวเองอย่างรุนแรงกว่าที่เราคิดหากอนุภาคมวลสารมืดสามารถชนกันหรือมีอิทธิพลต่อกันและกันได้นั่นอาจอธิบายความเร็วที่สูงกว่าที่สังเกตได้ความเป็นไปได้อีกประการหนึ่งคือความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการก่อตัวของกระจุกดาราจักรและวิวัฒนาการตลอดช่วงเวลาของจักรวาลอาจต้องมีการแก้ไข การเปิดเผยความเร็วที่น่าประหลาดใจนี้ไม่ใช่แค่ความอยากรู้อยากเห็นแต่ยังเป็นการท้าทายความเข้าใจพื้นฐานของเราเกี่ยวกับจกักรวาลอีกด้วยมันบังคับให้เหล่านักวิทยาศาสตร์ต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับสมมุติฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมของสสารมืดแบบจำลองสสารมืดของเรานั้นเรียบง่ายเกินไปหรือไม่อาจมีแรงหรืออนุภาคอื่นๆที่เกิดขึ้นซึ่งเราไม่ได้คำนึงถึงหรือไม่ ยิ่งไปกว่านั้นผลการค้นพบเหล่านี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสังเกตการทางดาราศาสตร์แม้ว่าแบบจำลองเชิงทฤษฎีและการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือสำคัญในจักรวาลวิทยาสมัยใหม่แต่ก็ไม่มีสิ่งใดทดแทนการสังเกตการจักรวาลได้บ่อยครั้งเมื่อการสังเกตการไม่ตรงกับการคาดการเราก็จะก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากที่สุด การเปิดเผยความเร็วนี้ยังเน้นย้ำถึงธรรมชาติของจักรวาลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอีกด้วยคลัสเตอร์กาแล็กซีไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างคงที่แต่ยังเป็นระบบที่วิวัฒนาการและโต้อตอบกันพวกมันคือห้องทดลองจักรวาลที่กฎของฟิสิกส์ถูกทดสอบในระดับที่ไกลเกินกว่าที่เราจะจำลองได้บนโลก ขณะที่นักดาราศาสตร์ยังคงศึกษาการชนกันของมวลสารมืดและการชนกันของกระจุกดาวอื่นๆต่อไปพวกเขาก็ปรับปรุงการวัดและขยายขอบเขตการสังเกตของตนข้อมูลใหม่แต่และชิ้นช่วยจำกัดทฤษฎีและแบบจำลองทำให้ค่อยๆสร้างภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นว่ามวลสารมืดมีพฤติกรรมอย่างไรในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเหล่านี้ ความเร็วที่น่าประหลาดใจที่เปิดเผยในการชนครั้งยิ่งใหญ่นี้เตือนเราว่าจัก,กรวาลยังคงเต็มไปด้วยความประหลาใดใจเมื่อเราขยายขอบเขตของการสังเกตและท้าทายทฤษฎีของเราเราก็เข้าใกล้ความเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของสสารมืดและกฎพื้นฐานที่ควบคุมจัก,กรวาลของเรามากขึ้น ผลการค้นพบที่น่าประหลาดใจจากการชนกันของกระจุกดารจาจักขนาดใหญ่นี้ไม่เพียงแต่เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นโดยลำพังแต่ยังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจัก,กรวาลโดยรวมการค้นพบเหล่านี้บังคับให้เราต้องพิจารณาสมมุติฐานพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับธรรมชาติของสสารมืดและวิวัฒนาการของโครงสร้างขนาดใหญ่ในจัก,กรวาลอีกครั้ง ประการแรกและสำคัญที่สุดผลการค้นพบเหล่านี้ท้าทายทฤษฎีปัจจุบันของเราเกี่ยวกับสสารมืดแบบจำลองมาตรฐานของจักรวาลวิทยาที่เรียกว่าแลมด้า CDM ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งในการอธิบายหลายแง่มุมของจักรวาลอย่างไรก็ตามความเร็วที่ไม่คาดคิดซึ่งสังเกตได้ในการชนครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าสสารมืดอาจไม่เย็นหรือไม่มีปฏิสัมพันธ์อย่างที่เราคิด ซึ่งเปิดโอกาสใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นสำหรับการวิจัยสสารมืด ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษารูปแบบสสารมืดทางเลือกที่อาจอธิบายการสังเกตเหล่านี้ได้ทฤษฎีบางทฤษฎีเสนอว่าสสารมืดอาจมีคุณสมบัติปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งทำให้อนุภาคสสารมืดชนกันได้ทฤษฎีอื่นเสนอว่าสสารมืดอาจมีอยู่ในหลายรูปแบบคล้ายกับการพบสสารปกติในสถานะต่างๆแบบจำลองใหม่เหล่านี้อาจช่วยไขปริศนาที่ยังค้างคาอื่นๆในจัก,กรวาลวิทยาได้ เช่นปัญหาฮาลโลคัสปี้ในการก่อตัวของกาแล็กซี ผลกระทบนั้นขยายออกไปไกลเกินกว่าสสารมืดเองความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการก่อตัวของกาแลักซีและกระจุบการลักซี่ตลอดช่วงเวลาของจักรวาลอาจต้องมีการแก้ไขปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสสารมืดสสารปกติและโครงสร้างขนาดใหญ่ของจักรวาลเป็นความสมดุลที่ละเอียดอ่อนหากสสารมืดมีพฤติกรรมแตกต่างไปจากที่เราคิดอาจส่งผลต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่การกระจายตัวของกาแล็กซีในจัก,กรวาลไปจนถึงวิธีการหมุนของกาแล็กซีแต่ละแห่ง ผลการวิจัยนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเลนความโน้มถ่วงในฐานะเครื่ององมือสำหรับการตรวจสอบจัก,กรวาลที่มองไม่เห็นเมื่อความสามารถของเราในการตรวจดดจับและวิเคราะห์ผลกระทบของเลนเหล่านี้ดีขึ้นเราอาจค้นพบความประหลาดใจเพิ่มเติมที่แฝงอยู่ในเงามืดของจัก,กรวาลกล้องโทรทัศน์และหอสังเกตการในอนาคตทั้งแบบภาคพื้นดินและแบบอวกาศ ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความสามารถเหล่านี้โดยสัญญาว่าจะมีแผนที่การกระจายตัวของมวลสารมืดที่มีรายละเอียดมากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นอกจากนี้ผลลัพธ์เหล่านี้ยังเตือนให้เราทราบถึงความเชื่อมโยงกันของฟิสิกส์ในระดับต่างๆพฤติกรรมของสสารมืดในการชนกันของกระจุกดาวขนาดใหญ่เหล่านี้อาจส่งผลต่อการทดลองฟิสิกส์ของอนุภาคบนโลกเมื่อเครื่องเร่งอนุภาคตรวจจับพลังงานที่สูงขึ้นและเครื่องตรวจจับสสารมืดมีความไวมากขึ้นก็มีความหวังว่าเราอาจตรวจจับอนุภาคสสารมืดได้โดยตรง โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการสังเกตการทางจักรวาลเหล่านี้ ความเร็วที่น่าประหลาดใจยังช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้กับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงทางเลือกอีกด้วยแม้ว่าทฤษฎีแรงโน้มถ่วงที่ดัดแปลงจะไม่ได้รับความนิยมจากนักจักรวาลวิทยาส่วนใหญ่แต่การสังเกตที่ไม่คาดคิดเหล่านี้ถือเป็นโอกาสในการทดสอบทฤษฎีดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่รุนแรงเป็นการตวนใจว่าในทางวิทยาศาสตร์เราต้องเปิดรับคำอธิบายทางเลือกอยู่เสมอ และต้องเต็มใจที่จะตั้งคำถามกับทฤษฎีที่เรารักที่สุดด้วยสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือการค้นพบเหล่านี้เตือนเราว่าจัก,กรวาลยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับที่รอการค้นพบการค้นพบเหล่านี้เน้นย้ำถึงธรรมชาติของความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและไม่หยุดนิง่งสิ่งที่เรามองว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนในปัจจุบันอาจได้รับการปฏิวัติจากการสังเกตการในอนาคตความรู้สึกถึงการค้นพบ และการแก้ไขอย่างต่อเนื่องนี้เองที่ผลักดันนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากและยังคงทำให้จัก,กรวาลวิทยาเป็นหนึ่งในสาขาการวิจัยที่น่าตื่นเต้นที่สุด ในตอนนี้เรายังคงสังเกตและวิเคราะห์การชนกันของกระจุกดาราจักรและปรากฏการทางจักรวาลอื่นๆเราก็เข้าใกล้ความเข้าใจที่สมบูรณ์ยิ่งงอขึ้นเกี่ยวกับจักรวาลของเรามากขึ้นการค้นพบใหม่แต่ละครั้งและการสังเกตที่น่าประหลาดใจแต่ละครั้งเป็นอีกชิ้นส่วนหนึ่งของปริศนาจักรวาลอันยิ่งใหญ่แม้ว่าเราอาจยังไม่มีคำตอบทั้งหมดแต่การเดินทางเพื่อค้นพบ นั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความอยากรู้อยากเห็นและความเฉลียวฉลาดของมนุษย์